เราต่อเนื่องกันเรื่องของกัญชากัญชงนะคะในระหว่างที่เรารอการพิจารณากฎหมายอยู่เนี่ยมันก็มีการประกาศกฎกระทรวงออกมาในเรื่องของการควบคุมช่อดอกกัญชากัญชงนะคะทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ก็พบว่าแผงค้าขนาดเล็กและผู้ค้าที่มีร้านประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยก็มีความกังวลแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างผู้ค้าบางส่วนเขายังมีความเข้าใจอยู่เลยว่าอ๋อถ้าร้านฉันเนี่ยมีคุณหมอแพทย์แผนไทยมาประจำร้านน่าจะเปิดพื้นที่ให้สูบกัญชาในร้านได้สิแต่ว่าล่าสุดคุณอนุทินรวมไปถึงอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะแม้ว่าจะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ออกมาบังคับให้ใช้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแต่จากการสำรวจก็พบว่าร้านจำหน่ายกัญชายังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งแวะเวียนมาใช้บริการต่อเนื่องนะคะผู้ประกอบการบอกว่าประกาศฉบับใหม่เนี่ยก็มีข้อดีนะในแง่ของการควบคุมการขายแต่ข้อเสียก็คือว่าการอนุญาตกับข้อกำหนดการใช้งานเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันส่วนแผงค้าเล็กๆก็มองว่าประกาศที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยเอื้อต่อผู้ค้ารายย่อยสักเท่าไหร่ค่ะรายนี้เราคงจะตายอย่างเดียวแหละครับทำไมอะครับเพราะเราต้นทุนน้อยจะไปทำจะไปขอตามระเบียบของราชการมันคงจะยากใช่ไหมครับเหมือนเราไปขอบางคนก็ขออย่างเพื่อนไปขอเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้มีเหมือนกันไปขอนี่เราขอเหมือนกันขอที่เกตเอ็งไม่ส่งข่าวมาเลยก็มีใบมาเรียบร้อยเก็บว่าคุณต้องการขายกัญชาต้องการไหมยังไงอย่างเงี้ยเขาก็มาสำรวจอยู่รอบนึงแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยเราก็เลยมองว่าในส่วนของการควบคุมอะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ขอบเขตมันชัดเจนขึ้นค่ะประมาณนี้แต่ว่าในข้อเสียก็คือว่าในส่วนของอย่างเช่นมันจะมีในส่วนของแบบห้ามสูบในร้านหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าที่เขามาอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเขาต้องการความเป็นส่วนตัวคือแต่ว่าตรงนี้ไม่อาจจะเป็นลูกค้าที่แบบเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะที่เขาแบบเกินบรรลุนิติภาวะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เขาอาจจะแบบว่าอยากอยู่ในร้านแบบนั่งสูบเงียบๆหรือว่านั่งคุยกับเพื่อนแต่ว่าพอมันมีในส่วนของตัวที่ว่าห้ามสูบในร้านต้องสูบในแบบแอเรียหรือว่าพื้นที่ที่มีการจัดไว้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของเสียงหรือว่าแบบสิ่งรบกวนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นในส่วนใช่ค่ะส่วนการจัดพื้นที่ให้สูบกัญชานะคะก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะเพราะว่าผู้ประกอบการบางส่วนเข้าใจว่าจริงๆแล้วร้านสามารถจัดพื้นที่ให้ลูกค้าสูบกัญชาในร้านได้ถ้ามีแพทย์แผนไทยประจำอยู่ในร้านแต่เรื่องนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ใช่นะเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนใช้ในทางสันทนาการเพราะฉะนั้นด้วยนัยยะเนี่ยจะไปเสพในร้านไม่ได้อยู่แล้วนะคะทางคุณหมอธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็อธิบายเช่นเดียวกันบอกว่าการให้แพทย์มานั่งประจำร้านเนี่ยทำไม่ได้และไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะไม่ใช่มานั่งตามร้านค้าแบบนี้แล้วเร็วๆนี้นะคะก็เตรียมจะแถลงข่าวให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบถึงเนื้อหาในประกาศและจะให้เวลาอีก2สัปดาห์จากนั้นเอาจริงและจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจสอบอธิบดีบอกด้วยนะคะว่าหลักการเนี่ยจริงๆอยากจะสื่อสารมากกว่าเน้นดำเนินคดีดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะคือตอนนี้นะครับมีการจ้างแพทย์แผนไทยเนี่ยไปประจำร้านเพื่อที่จะสามารถเปิดพื้นที่ให้ทางด้านลูกค้าเนี่ยสูบกัญชาได้คือก็เลยมีความเป็นห่วงแสดงความกังวลเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไปดูตามกฎกระทรวงหรือว่าประกาศตัวล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับอย่างที่ท่านอธิบดีบอกไปคือด้วยความที่เป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก็คือง่ายๆสถานพยาบาลนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าทางผู้ประกอบการจะสามารถมีพื้นที่เปิดให้มีการสูบกัญชาได้ไหมก็จริงๆแล้วถ้าไปดูข้อกฎหมายเนี่ยจริงๆทำได้แต่ต้องไปขอในเรื่องของอนุญาตเป็นสถานพยาบาลนะครับและที่สำคัญต้องไปขออนุญาตการใช้ช่อดอกกัญชาจากกรมการแพทย์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับต้องเป็นไปเพื่อการรักษาก็อย่างที่ยืนยันนะครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามันไม่ใช่เพื่อสันทนาการแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อการรักษาและทำตามขั้นตอนอย่างที่บอกไปเนี่ยครับขออนุญาตทั้งทางด้านเป็นสถานพยาบาลแล้วก็เรื่องของ
ใช้ช่อดอกกัญชาในการรักษาอันนี้สามารถทำได้นะครับครับก็เกิดจากการตีความนะครับโดยเฉพาะในข้อที่5ของประกาศที่ออกมาล่าสุดนี่แหละนะฮะบอกว่าก็ต้องมีผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพมานั่งอยู่ในร้านนะครับก็เลยเข้าใจว่าอ่ะแบบนี้ก็แสดงว่าจ้างมาแล้วมานั่งอยู่ในร้านได้ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจนะครับก็อย่างที่คุณตะวันรุ่งบอกไปว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมาดูแล้วก็ชี้แจงว่าแต่ละข้อเนี่ยถ้าตีความจริงๆแล้วในยะมันคืออะไรนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดกันได้ครับ